เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคนะครับก็มาต่อที่คำถามสำคัญข้อ3เนาะก็จะเป็นข้อสุดท้ายแหละเนื้อหาก็จะมีไม่เยอะแล้วนะประมาณ10นาที20นาทีก็จบนะครับโอเคเนาะข้อ3เขาถามว่าปัจจัยต่างๆนะครับที่มีผลต่อการงอกเมล็ดเนาะการงอกของเมล็ดแล้วก็สภาพการพักตัวของเมล็ดเนี่ยปัจจัยต่างๆเนี่ยมีผลอย่างไรต่อการงอกแล้วก็การพักตัวของเมล็ดนะครับโอเคเนาะก็จริงๆนะครับก่อนที่น้องจะไปรู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการงอกหรือว่าการพักตัวของเมล็ดเนาะพี่ก็อยากให้น้องรู้จักทั้ง2คําก่อนว่าการงอกที่จริงการงอกน้องๆน่าจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าการพักตัวของเมล็ดคืออะไรเนาะพี่ก็แอบพูดไปในคลิปที่แล้วไปแล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้พี่ก็จะพูดให้ละเอียดมากขึ้นเนาะก็คือตอนที่เมล็ดเนี่ยมันมีการสร้างขึ้นมาใช่ปะเมล็ดเนี่ยมันจะเข้าสู่ภาวะที่เป็นซีดดอร์เมนซีก่อนหรือว่าภาษาไทยมันคือเป็นสภาวะที่เมล็ดเนี่ยมันเกิดการพักตัวนะครับโอเคปะเกิดการพักตัวเนาะเกิดการพักตัวเพราะว่าเมล็ดเนี่ยไม่ใช่วัตถุเมล็ดนะครับมันสามารถที่จะเจอสภาพแวดล้อมที่ดีได้เนาะดังนั้นมันก็เลยต้องมีระบบการพักตัวให้มันเนี่ยเหมือนไปเจอสภาวะแวดล้อมที่ดีเจอน้ำที่ดีเจอทุกอย่างเจอปัจจัยต่างๆที่ดีก่อนมันถึงสามารถที่จะกระตุ้นให้มันเลยเนี่ยเกิดการงอกได้นะครับโอเคเนาะดังนั้นก็พี่จะเขียนแบบนี้นะครับเจอทั้ง3อันเนาะซึ่งทั้ง3อันที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการงอกของมันก็จะมีเรื่องของน้ำบ้างนะครับเรื่องของออกซิเจนบ้างเนาะหรือว่าเรื่องของอุณหภูมิบ้างเนาะเจอสิ่งแวดล้อมดีๆปุ๊บเราก็จะทำให้มเมล็ดเนี่ยงอกได้เราก็จะเรียกว่าเป็นระบบกระบวนการที่เป็นซีดเจอร์มิเนชันเนาะคือการงอกของมเมล็ดนะครับโอเคปะคือการงอกของมเมล็ดเนาะซึ่งปกติแล้วนั้นนะครับการงอกกับการพักตัวเนี่ยระยะงอกกับระยะพักตัวเนี่ยของเมล็ดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันของฮอร์โมนของพืชเนี่ยอยู่2ตัวนะครับตัวที่จะมากำหนดระยะพักตัวอันเนี้ยจะเป็นตัวของกรดแอปไซซิกนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นชินกับมันเนาะกรดแอปไซซิกนะครับหรือว่าย่อว่า ABAกับอีกตัวนึงนะครับที่มากระตุ้นการงอกหรือว่าการอาการกระตุ้นการงอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของจิบเบอร์เรลินนะครับหรือว่าย่อว่า GA เนาะเราจะพบว่าในระยะพักตัวเนี่ยจะเป็นระยะที่ตัวที่แอปฮอร์โมนแอปไซซิกจะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการพักตัวใช่ไหมให้พืชให้เมล็ดได้พักตัวจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดที่เราจะพบกรดแอปไซซิกเนี่ยเยอะแล้วเราจะพบจิบเบอร์เรลินเนี่ยที่น้อยโอเคไหมพอผ่านพอเมล็ดพืชเนี่ยไปสู่สภาวะที่มีความเหมาะสมสิ่งแวดล้อมเหมาะสมปุ๊บพืชเนี่ยมันจะมีการปรับตัวโดยการมันจะค่อยๆลดการสร้างของกรดแอปไซซิกลงนะพวกเซลล์ที่อยู่ด้านในเนี่ยเซลล์แบบเซลล์ต้นอ่อนอะไรประมาณที่อยู่ด้านในนะครับมันจะลดการสร้างกรดแอปไซซิกแล้วมันจะกระตุ้นการสร้างจิบเบอร์ลินมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้พืชเนี่ยมันมีการเซลล์อีลองเกชันต่างๆใช่ไหมที่เราเรียนไปในข้อที่แล้วเนาะเพื่อให้พืชเนี่ยมันสามารถที่จะงอกได้โอเคปะมันก็จะเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนได้นะครับโอเคเนาะดังนั้นจริงๆข้อเนี้ยจะเป็นข้อที่พี่จะมาพูดถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ2เขาเรียกนะ2กระบวนการนี้เนาะซึ่งอย่างแรกที่พี่พูดไปแล้วนะอันนี้เอาเป็นข้อ1เลยแล้วกันคือเรื่องของฮอร์โมนนะครับว่าต้นพืชเนี่ยมันจะมีการปรับฮอร์โมนเพื่อให้พืชเนี่ยมันมีการเหมือนรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในสภาวะไหนถ้าพืชเนี่ยรู้ว่าตัวเองมี ABA เยอะก็แบบโอเคมันยังไม่ต้องงอกนะฉันก็อยู่นิ่งๆของฉันแต่ถ้าเกิดว่าพืชเนี่ยมันเริ่มมีการสร้าง GA เพิ่มแล้วเนี่ยโอเคฉันงอกได้แล้วนะอะไรแบบเนี้ยมันเป็นตัวที่จะเป็นการบอกพืชว่าพืชควรจะทำอย่างไร
เนาะโอเคปะนอกจากนี้นอกจากปัจจัยเรื่องฮอร์โมนแล้วนะนะมันยังมีปัจจัยด้านอื่นอีกมากมายเนาะซึ่งเดี๋ยวพี่จะไล่มาให้สักประมาณ6อีก5ข้อนะซึ่งมันจะเป็นตัวที่จะช่วยให้ในเรื่องของซีดดอร์เมนซีนะครับเนาะปัจจัยข้อที่2นะครับที่ทำให้เกิดซีดดอร์เมนซีขึ้นได้เนี่ยก็คือการที่ซีดโค้ดเนี่ยมันหนาซีดโค้ดหนาๆเนี่ยมันจะทำให้เซลล์ที่อยู่ด้านในเนี่ยเซลล์รากเซลล์ต้นอ่อนเองมันไม่สามารถที่จะแทงออกมาได้นะครับเนาะถ้าเกิดว่าต้องการให้รากพืชเนี่ยเอาชนะซีดโค้ดที่หนาๆได้นะครับมันอาจจะต้องมีการย่อยด้วยสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับอย่างเช่นมีสัตว์มากินแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นเช่นมีสัตว์มากินปุ๊บผ่านระบบการย่อยอาหารของสัตว์ชนิดนั้นปุ๊บสัตว์ถ่ายออกมาเป็นอุจจาระแล้วก็มีเมล็ดงอกขึ้นมาได้อะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้คือการย่อยนะอาจจะต้องผ่านการย่อยด้วยสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่แบบพืชออกแบบมาแล้วแหละว่าฉันสีดโค้ดฉันต้องหนาแล้วเดี๋ยวฉันจะงอกด้วยการที่ให้พืชชนิดอื่นมากินอะไรแบบเนี้ยเหมือนพืชออกแบบมาแล้วเนาะว่าตัวเองอยากงอกด้วยกระบวนการไหนนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์เนี่ยต้องการเร่งให้มันงอกเร็วๆนะอาจจะเอาไปแช่พวกน้ำร้อนเพื่อให้เปลือกมันบางลงหรือว่าสารละลายที่เป็นพวกกรดแบบนี้ก็ได้โอเคปะโอเคเนาะเพื่อที่จะให้สีโคนเนี่ยมันบางนะครับโอเคปะข้อที่3จริงๆคล้ายกับข้อที่2นะครับกระบวนการที่ทำให้ซีดดอร์เมนซีเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดจากการที่เซลล์อันนี้คือในระดับเซลล์เลยนะเซลล์เนี่ยมีการสะสมสารของพวกลิกนินพวกซูเบอรินหรือว่าพวกคิวตินเนี่ยเยอะๆซึ่งสารเหล่านี้ถ้าเราเรียนมาในโครงสร้างของเซลล์พืชแล้วนั้นน่ะเราจะพบว่าสารทั้ง3เนี่ยเป็นสารที่ลิมิตน้ำเนาะลิมิตไม่ให้น้ำเนี่ยผ่านพูดง่ายๆคือน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปในน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปในเมล็ดไม่ได้โอเคปะน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปในเมล็ดไม่ได้นะครับดังนั้นเมล็ดมันก็จะบอกว่าฉันยังขาดน้ำอยู่ฉันจะไม่งอกอะไรประมาณนั้นเป็นต้นเนาะวิธีที่จะทำให้มันงอกได้นะครับถ้าเกิดว่าเมล็ดเนี่ยมันมีการสะสมของสารเหล่านี้นะครับมันก็สิ่งที่ทำก็คือสารเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสารแค่ในระดับเซลล์นะดังนั้นการที่เราเอาไปแช่น้ำจริงๆมันก็จะช่วยให้น้ำเนี่ยสามารถซึมผ่านเข้าไปได้แล้วล่ะเนาะแต่อาจจะต้องแช่นานหน่อยอย่างเช่นเอาไปลอยในน้ำแช่สักคืน2คืนอะไรแบบเนี้ยนานหน่อยให้มันสามารถที่จะน้ำเนี่ย penetrate เข้าไปในตัวเมล็ดได้นะมันก็จะทำให้เมล็ดเนี่ยงอกได้อะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับโอเคมั้ยหรือว่าการแช่น้ำเนี่ยมันก็จะเอาน้ำเนี่ยเข้าทางรูนะมันจะมีรูหนึ่งที่เราเคยเรียนไปใช่ป่ะตั้งแต่บทที่1แล้วเนาะชื่อรูไมโครพายมันคือรูที่เชื่อมต่อระหว่างต้นอ่อนในเมล็ดกับสภาวะภายนอกเนาะถ้าน้ำเข้าทางรูไมโครพายได้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดซีดเจอร์มิเนชั่นได้เหมือนกันโอเคป่ะโอเคนะอันต่อไปจะฮาร์ดคอร์มากขึ้นไปอีกนะก็คือปัจจัยที่4ที่ทำให้พืชให้ซีดเนี่ยมันดอกดอร์เมนซีอยู่ได้เนาะก็คือการที่มันเนี่ยจะลิมิตหรือว่าจำกัดไม่ให้ออกซิเจนผ่านออกซิเจนจะผ่านเข้าไปในเมล็ดไม่ได้นะคะถ้าผ่านเข้าไปปุ๊บเมล็ดก็จะรู้เลยนะว่ามันสามารถงอกได้ใช่ป่ะดังนั้นเราต้องการให้ซีดมันดอร์เมนซีต้องการให้มันพักตัวเราก็จะออกแบบให้เมล็ดเนี่ยเมล็ดเนี่ยมันจำกัดไม่ให้ออกซิเจนผ่านเข้าไปได้นะครับวิธีเดียวที่จะทำให้มันงอกได้นะครับคือการทุบเมล็ดให้แตกแต่ถามว่าถ้าในธรรมชาติล่ะจะมีใครไปทุบมันหรือเปล่านะก็อาจจะไม่มีแต่อาจจะมีพวกไฟป่าแบบนี้ที่อาจจะทำให้เมล็ดมันแตกได้ก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการของพืชที่ทำให้มันมีการพักตัวของเมล็ดอยู่ได้เนาะอันที่5เนี่ยเริ่มเบาบางแล้วก็คือมันจะอาจจะมีสารบางอย่างเคลือบไว้นะครับซึ่งสารเนี่ยสารคำว่าสารบางอย่างเนี่ยมันจะไปอินฮิบิตไม่ให้งอกนั่นเองอาจจะเป็นแอพไซซิกแอซิดก็ได้อาจจะเป็นฮอร์โมนก็ได้หรืออาจจะเป็นสารชนิดอื่นก็ได้นะมันจะเป็นตัวที่เป็นอินฮิบิเตอร์ก็คือเป็นตัวที่
เขาเรียกว่าอะไรยับยั้งไม่ให้พืชเนี่ยมันงอกเมล็ดเนี่ยมันงอกออกมาเนาะซึ่งแต่ว่าสารเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่คงทนนานถาวร นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นสารที่เคลือบไว้นะครับมันอาจจะต้องการรอให้ฝนตกมันถึงจะงอกได้อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์เอามาทำก็แค่เอามันไปล้างน้ำก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้แบบเนี้ยเนาะพอจะเห็นรูปแบบการออกแบบไลฟ์ของเมล็ดไหมว่ามันอาจจะต้องการแบบสมมติว่าเป็นเมล็ดที่มีการกระบวนการสีดอมเมซิ่งแบบข้อสีที่มันลิมิตออกซิเจนไม่ให้ผ่านเนี่ยมันอาจจะต้องการมันอาจจะต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตตอนที่มีไฟป่าก็ได้หรือว่าข้อ5แบบเนี้ยมันอาจจะต้องการเริ่มต้นชีวิตช่วงในฤดูฝนก็ได้มันก็เลยสร้างสารมาเคลือบไปก่อนถ้าตอนนี้ยังเป็นฤดูหนาวฤดูร้อนแบบเนี้ยฉันจะยังไม่งอกเดี๋ยวฉันตายแต่ถ้ามีฝนตกลงมาเมื่อไหร่โอเคฉันงอกได้เพราะตอนนั้นถือว่าถึงฤดูฝนแล้วอะไรแบบเนี้ยเก็ทมั้ยมันเป็นการออกแบบการใช้ชีวิตของพืชอ่ะเนาะโอเคป่ะสุดท้ายนะครับข้อ6เนาะข้อ6เนี่ยมันจะเป็นประเด็นเรื่องของ MBO แหละก็คือพืชบางชนิดเนี่ยเวลามันสร้างเมล็ดขึ้นมาเนี่ยพืชบางชนิดอาจจะสร้างมาในขณะที่ MBO ยังไม่เจริญเติบโตหรือว่ามีการเจริญเติบโตที่ช้ามันก็ถือว่าเป็นการที่เป็นซีดอร์เมนซีไปโดยปริยายใช่ไหมเพราะว่าถ้าตัวอ่อนหรือว่าต้นอ่อนมันจะเริญช้ากว่ามันจะแทงเมล็ดออกมาได้มันก็อาจจะต้องใช้เวลานานช่วงนั้นเราอาจจะเรียกว่าเป็นซีดอร์เมนซีก็ได้โอเคปะดังนั้นอยากให้มันเจอร์มิเนชันหรืออยากให้มันงอกก็แค่เอา MBO ก็ถึงจุดที่เจริญออกมาเนาะเจริญเติบโตออกมาก็ทำให้เกิดเป็นซีเจอร์มิเนชันได้โอเคป่ะโอเคเนาะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็น6ข้อ6ปัจจัยนะครับที่ทำให้ต้นพืชเนี่ยมันสามารถดำรงสภาวะที่เป็นซีดดอร์เมนซีอยู่ได้เนาะคือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นกระบวนการที่ทำให้มันงอกนะครับก็ลองไปจับคู่กันเนาะว่าอะไรทำให้เกิดอะไรขึ้นเนาะโอเคส่วนสีส้มที่พี่เขียนนะครับข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสภาวะภายนอกเนาะเป็น external stimuli นะครับเขียนพอไหมเนี่ยเป็น external stimuli ที่พืชต้องการนะครับโอเคเนาะถ้าเกิดว่ามีไม่ครบ3อันนี้อย่างเช่นมีแค่น้ำไม่มีออกซิเจนให้พืชก็ไม่งอกมีแค่น้ำมีออกซิเจนให้แต่อุณหภูมิเย็นมากพืชก็ไม่งอกนะครับทั้ง3อันเนี่ยต้องเหมาะสมให้พืชงอกได้เนาะก็เลยเป็น external stimuli ที่เป็นปัจจัยเด่นๆนะครับที่พี่เขียนให้ตั้งแต่แรกเนาะอันนี้ที่จริงเราเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วแหละว่าปัจจัยไหนบ้างที่ทำให้เมล็ดงอกได้นะครับที่เป็นปัจจัยภายนอกเนาะก็คือ3ปัจจัยนี้นะครับโอเคเนาะโอเคจะจบแล้วอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันมีการตรวจวัดการงอกของเมล็ดใช่มั้ยมีปัจจัยที่ทำให้เมล็ดงอกกับปัจจัยที่ทำให้เมล็ดไม่งอกนะครับดังนั้นเวลาเราทำเกษตรเนี่ยสูตรนี้มันอาจจะออกในข้อสอบก็ได้เนาะเราจะมีการตรวจสอบดัชนีการงอกนะครับการงอกของเมล็ดโอเคปะเราจะมีการตรวจสอบดัชนีการงอกของเมล็ดว่ามันเนี่ยมีการงอกช้างอกเร็วอะไรประมาณนั้นโอเคปะแป๊บหนึ่งนะโอเคมันก็จะมีการตรวจสอบนะครับว่าแบบมันก็จะมีการตรวจสอบดัชนีการงอกเนาะว่ามันมีการงอกช้างอกเร็วงอกดีหรืองอกไม่ดีเนาะซึ่งมันสามารถเอาไปใช้ในการตัดสินใจได้นะว่าเมล็ดชนิดนี้ดีไหมเมล็ดชนิดนี้ไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะซึ่งสูตรการคิดดัชนีการงอกนะซึ่งอันนี้อาจจะออกในข้อสอบก็ได้เนาะแต่ว่าไม่มีในแบบฝึกหัดนะครับพี่ก็เลยเอามาเขียนให้แค่สูตรละกันเนาะดัชนีการงอกนะครับของต้นพืชเนี่ยจะเท่ากับซิกมาเนาะซิกมาของอะไรนะครับซิกมาก็คือผลรวมนะครับของจำนวนเมล็ดจำนวนต้นกล้าที่งอกในแต่ละวันที่งอกในแต่ละวันหารด้วยนะครับหารด้วยจำนวนวันหลังปลูกนะครับใช่ไหมมันคือจำนวนวันหลังปลูกเนาะอ่ะ
หลังจากพอเนาะหลังจากพอโอเคปะก็สามารถที่จะบอกดัชนีการงอกได้ว่ามันงอกช้าหรือมันงอกเร็วสมมติว่าพี่เนี่ยสมมตินะอย่างเช่นพี่เนี่ยมีเมล็ดพืชอะทั้งหมด100เมล็ดเป็นพืช A กับพืช B สมมติว่าพืช A เนี่ยงอกตั้งแต่วันแรกเลย100กับพืช B ไปงอกวันที่10แบบเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะงอก100เมล็ดในวันที่10แต่ถือว่าดัชนีการงอกไม่ดีเพราะว่าต้องรอถึง10วันกว่ามันจะงอกเก็ทป่ะซึ่งมันก็สามารถเอามาเข้าสูตรได้เพราะว่าไอเนี้ยสมมติว่าไอเนี้ยงอกวันที่1อันนี้งอกวันที่10ใช่ป่ะดัชนีการงอกก็คือ100หาร1เท่ากับ100อันนี้ต้องเอา100หาร10เท่ากับ10แบบเนี้ยอันนี้ก็ถือว่ามีดัชนีการงอกที่ดีกว่าเนาะเกษตรกรอาจจะเลือกเมล็ด A มากกว่าอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะแต่ปกติก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกมันก็จะกระจายกันนั่นแหละว่าแบบอาจจะ50วันแรก25วันที่2เนี่ยเราก็เอาตัวเลขมาบวกกันถ้าตัวเลขเยอะก็ถือว่ามีดัชนีการงอกที่ดีนั่นเองโอเคนะครับโอเคเนาะดังนั้นข้อ3อ่ะจบแค่นี้เลยนะไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับก็คือเป็นแค่การบอกว่าปัจจัยที่มีผลต่อการงอกเมล็ดแล้วก็สภาพพักตัวของเมล็ดเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละ5-6ข้อก็ลองไปดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เมล็ดเกิดการพักตัวนะครับแล้วก็จะทำให้เมล็ดเนี่ยงอกด้วยอะไรได้บ้างเนาะแล้วก็มีเรื่องดัชนีการงอกที่เข้ามาเสริมให้นิดนึงนะโอเคปะโอเคเนาะโอเคถ้าโอเคแล้วพี่จะขอผ่านเด้อผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่